สัมฤทธิ์ผลนำมาสู่ความสำเร็จในการผลักดันให้คนในชุมชนบ้านยางโทนมีจิตสำนึกและหัวใจที่รักธรรมชาติโดยหลังจากที่มีการลักลอบตัดไม้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำจึงเริ่มฟื้นฟูสอดส่องและดูแลป่าชุมชนอย่างจริงจังรวมถึงการรวมตัวกันในหน้าฝนเพื่อกวาดใบไม้แห้งกองเป็นหย่อมและเผาเพื่อกำจัดขยะที่จะติดไฟหรือที่เรียกว่าชิงเผาคือการป้องกันไฟป่าโดยธรรมชาติวิธีการนี้จะช่วยลดการสะสมเชื้อเพลิงไม่มีผลกระทบต่อต้นไม้แต่ช่วยไม่ให้ชั้นล่างแตกใบออกหน่อดินที่โดนเผาเป็นเชื้อที่ดีสำหรับเห็ดโคนสามารถสร้างรายได้กับชุมชนและรักษาป่าไม้ให้คงอยู่ที่นี่สมัยก่อนเป็นป่าต้นน้ำนะครับเป็นป่าที่รัฐบาลมาปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ป่ามันเริ่มมันหมดแล้วคือผู้คนก็มาตัดไม้ที่ปลูกไปนะครับไม้แล้วก็ไม้ที่มันขึ้นโดยธรรมชาติมันก็หมดไปด้วยมีตั้งกลุ่มอนุรักษ์ขึ้นมาเมื่อปี38นะครับจนปี45เราก็มีโครงการอบรมรสสปนะครับเข้ามาอบรมโครงการของพระองค์ท่านก็อบรมมาก็อบรมมาเสร็จแล้วเราก็มีการเข้ามาดูรักษาป่าอย่างต่อเนื่องกันนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านยางโทนยังคงทำงานกันอย่างเข้มแข็งในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติจนภาครัฐเห็นความตั้งใจจริงในการทำงานและมอบป่าในพื้นที่อนุรักษ์ให้ชุมชนดูแลและขึ้นทะเบียนป่าชุมชนจาก560ไร่เป็น 1,847 ไร่สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านในชุมชนอย่างแท้จริง